สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับสาวกกิเลนพยองเข้าสู่คอนเทนต์ของเมืองทองทีวีนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้วันที่7เมษายนเนี่ยเป็นวันครบรอบวันเกิดอายุ22ปีของน้องซันกรวิทธาสานะครับเผอแวบเดียวสัมภาษณ์ซันเนี่ยมาถึงอายุ22แล้วล่ะครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปอวยพรวันเกิดให้กับน้องซันกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยก็ขอให้ซันนะครับมีความสุขมากๆในวันครบรอบวันเกิดวันนี้นะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ฮะแฮปปี้เบิร์ธเดย์กรวิทธาสามีความสุขมากๆเนาะครับครบ22ปีเนาะอยากได้อะไรในวันเกิดพี่ไม่มีให้หรอกถามไม่ปกติผมไม่ค่อยอินอยู่แล้วด้วยไม่ค่อยอินเรื่องวันเกิดใช่ๆแล้วแบบเหมือนไปกินข้าวกินข้าวอะไรงี้ก็ไม่กินเลยมีถ้าแบบส่วนมากช่วงเมษาจะเป็นปิดเล็กใช่ไหมตอนปฏิทินเดิมก็จะกลับบ้านกินข้าวกับแม่แค่นั้นไม่แล้วที่บ้านเขาอวยพรหรือยังพ่ออวยพรหรือยังตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแม่พ่อแม่ไม่หลับไม่นอนส่งมาไลน์เที่ยงคืนก็ไม่ได้อยากจะซื้ออะไรให้กับตัวเองเลยใช่ไหมมีพอละตอนนี้ใช่นี่พอละนี่พอละพอแล้วรถบ้านไม่ไหวแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวไปทริปซีเกียมันจะช่วยปลดหนี้ได้บ้างถ้าได้ไปนะถ้าได้ไปหวังลึกๆว่าจะได้ไปหรือชิงแชมป์ยู23ถ้าไปก็อาจจะปลดหนี้ได้อีกช่วยได้เยอะครับพี่เห็นเพจแฟนคลับหลายต่อหลายเพจเราไปถึงทีมชาติเขาก็มาอวยพรมันเกิดซันเดี๋ยวเป็นของสโมสรด้วยฝากอะไรถึงกองเชียร์ที่เขามาอวยพรมันเกิดให้วันนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามแล้วก็จำวันเกิดผมได้แล้วก็อยากให้คำอวยพรทุกสิ่งทุกอย่างกลับไปที่ทุกคนครับให้มีความสุขกันมากๆให้โรคภัยไข้เจ็บไม่มาหาเราทุกคนที่อวยพรครับหวังว่าวันเสาร์นี้จะได้ลงสักหน่อยหนึ่งนะใช่ครับแต่ก็อาจจะมีประตูสักนิดหนึ่งนะปกติวันเกิดนี่ไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยดีจะมีแต่คราวนี้ต้องชนะนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับซันนะครับครับ น้องซันบอกว่าวันเกิดปีนี้ได้ครบแล้วล่ะครับนี่นะฮะ จริงๆแอดมองว่าการมีนี่แหละมันคือแรงบันดาลใจครับมันจะทำให้เรามีแรงผลักดันนะฮะและพยายามที่จะแบบทำงานหนักเพื่อที่จะนำรายได้ต่างๆนะครับมาใช้หนี้ให้หมดเร็วที่สุดนั่นเองแหละครับซึ่งวันนี้นะครับก็เห็นตามเพจต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพจแฟนคลับเพจทีมชาติไทยนะฮะเพจของสโมสรเมืองทองของเราหรือ IG Facebook ส่วนตัวของน้องซันกรวิทธาสานะครับก็มีแฟนบอลนะฮะไปร่วมอวยพรวันเกิดให้กับน้องซันเยอะมากๆเลยล่ะครับอ่ะถ้าเกิดใครยังไม่ได้อวยพรน้องซันกรวิทธาสาก็สามารถมาเม้นได้ภายใต้คอนเทนต์นี้ของบนทอทีวีไม่ว่าจะเป็นที่ YouTube แล้วก็ Facebook ที่อาจจะแชร์หลังจากนี้เป็นต้นไปนั่นเองล่ะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับขอให้ซันมีความสุขมากๆในวันครบรอบวันเกิดวันนี้นะครับ